สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาด้วยคนระัคบะพวีัน่นี้ใช่ไหมครับค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .2 นะคะในภาคเรียนที่2ซึ่งเดี๋ยววันนี้เป็นคาบแรกที่เราเจอกันในวิชาพื้นฐานนะคะทั้ง2ห้องเมื่อวานนี้ได้เจอห้อง1ไปเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวคาบนี้นะคะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนในเรื่องที่เราจะเรียนนะคะในส่วนของเทอมนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้หนังสือ2 เล่มเลยในการเรียนสลับกันไปมาถูกต้องไหมคะครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะเหตุผลที่เราต้องใช้แบบนั้นเพราะว่าหนังสือแล้วก็ข้อสอบที่นักเรียนได้สอบไปเนี่ยเราจะใช้ข้อสอบกลางของสังคมวิทย์เพราะฉะนั้นเราจะยึดเนื้อเรื่องนะคะตามสังคมวิทย์นะคะเล่มแรกที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเล่มตัวนี้หนังสือเล่มสีส้มๆเล่มนี้นะคะจะเป็นสีส้มนะเปลี่ยนเป็นสีส้มเป็นคณิตศาสตร์ม .2 เล่มสองนะคะวันเลน่ีม้ใช้เป็นเล่มหนึ่งครับวันนี้ใช้เป็นเล่มสองค่ะเนื้อเรื่องที่เรียนอยู่เล่มสองใช้เป็นเล่มสองนะเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่ในหน่วยที่สี่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ในเรื่องของสถิตินะคะข้าวปั้นเปลี่ยนสีค่ะข้าวปั้นมันจะมีอยู่2 เล่มใช่ไหมเล่มสีเขียวกับเล่มสีส้มวันนี้เราใช้เล่มสีส้มนะคะเล่มสีส้มนะถ้าใครยังไม่มียังไม่เป็นไรนะคะให้ยังหาไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราเรียนเนื้อหาไปก่อนนะการเรียนเนื้อหาคร่าวๆก่อนแบบฝึกหัดอาจจะมีทายคาบสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งมิขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะคะสักครู่นะสวัสดีครับเมธสวัสดีค่ะโอเคคาบเรียนที่สองนะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราเรียนเรื่องอะไรเล่มไหนบ้างนะคะทีนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะสำหรับเทอมนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 เรื่องด้วยกันนะคะมีเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องแรกเลยสถิติความเท่ากันทุกประการเส้นขนานการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตแล้วก็เรื่องสุดท้ายการแยกตัวประกอบของภาคนามดีกรี2นะคะซึ่งเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นกลางภาคและปลายภาคเช่นเดิมนะคะสำหรับเทอมนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเทอมที่แล้วตรงที่ในส่วนของเทอมที่แล้วเนี่ยกลางภาคของนักเรียนเนี่ยจะเป็นการสอบเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดใช่ไหมคะแล้วก็ท้ายบทต่างๆแต่ในเทอมนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนน่าจะยังได้สอบกลางภาคและปลายภาคตามปกติเช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่จะแบ่งออกนะคะมิตรจะแบ่งตัวนี้3บทข้างบนตรงนี้นะคะเป็นเนื้อหาของกลางภาคนะคะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทันอะไรจริงๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็2เรื่องที่2ตรงนี้เป็นปลายภาคนะคะในเทอม2เนี่ยระยะเวลาการเรียนมันค่อนข้างที่จะสั้นกว่าเทอม1นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนื้อหาบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะเราก็อาจจะไปเร็วนิดนึงแต่ว่าเนื้อหายังครบถ้วนเหมือนเดิมนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เริ่มที่เรื่องแรกเลยแล้วกันในเรื่องของสถิตินะคะสถิติเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนักเรียนคุ้นเคยนักเรียนเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่เราเจอในชีวิตประจําวันได้ง่ายมากนะคะเนื้อหาที่ต้องเรียนในสถิติเราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับสถิติบ้างมาดูค่ะหน่วยที่4นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เราจะใช้หนังสือประกอบการเรียนเป็นเล่มสีส้มเล่มนี้นะคะนักเรียนจะได้ไป2 สีคือสีเขียวสีเขียวกับสีส้มนะคะวันนี้เราใช้สีส้มนะหน่วยการเรียนรู้ที่4เลยค่ะหน่วยสุดท้ายของเรื่องยังไม่สุดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสถิติทีนี้เมื่อวานมีได้ถามห้องหนึ่งไปแล้วนะคะว่าความเข้าใจของนักเรียนสถิติเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างนะคะเพื่อนก็ตอบมาละบางคนบอกว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะเดี๋ยวกลับมาถามที่ห้องสองบ้างดีกว่าสถิติในความหมายของนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนลองนิยามความหมายของคำว่าสถิติดูสถิติตามความเข้าใจของเราอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสถิติเป็นเปื้อยๆละกันค่ะอย่างไหนที่มันเป็นสถิติได้บ้าง
ไหนลองนิยามดูสิสถิติเอายกตัวอย่างก็ได้อย่างเมื่อวานเพื่อนบอกว่าการเอาข้อมูลมาเอารวบรวมข้อมูลมาเราเรียกว่าสถิติมีอย่างอื่นอีกไหมคะเนี่ยในตามข่าวเราก็เจอเลยนะคะในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เลยเห็นไหมที่เขาประกาศทุกๆวันเลยมีอะไรบ้างเกี่ยวกับอ่ะวัคการฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะสถิติในการฉีดวัคซีนในแต่ละวันหรือว่าสถิติผู้ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือการสถิติอันนี้ก็คือข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้เรื่องที่นักเรียนจะต้องเจอในเรื่องสถิติในของม.2เทอม2จะมีอยู่หลักๆด้วยกันนะคะประมาณ4หัวข้อเลยหัวข้อแรกก็คือแผนภาพจุดค่ะเราจะเรียนรู้ว่าแผนภาพจุดคืออะไรแล้วมีวิธีการดูยังไงนะคะตัวแรกเดี๋ยวมีไฮไลท์ไว้ก่อนแผนภาพจุดนะคะตัวที่สองถัดมาคือแผนภาพต้นใบนะคะมีแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบมีฮิสโตแกรมแล้วก็ค่ากลางของข้อมูลนะคะเราจะได้มาเรียนรู้ค่าพวกนี้กันทีนี้ตัวที่เราเคยเจอมาแล้วก็คือค่ากลางของข้อมูลตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันก็มีค่าเฉลี่ยมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมพวกพิสัยพวกนั้นเป็นต้นนะคะรวมไปถึงถ้าเรารู้วิธีการหาตัวเลขแล้วเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เราเจอบ่อยมากยกตัวอย่างก็ได้ยกตัวอย่าง breaking news นักข่าวสองคนนี้ค่ะรายงานอะไรเอ่ยนักเรียนเห็นรูปตรงนี้ไหมคะเห็นรูปเป็นกระเช้าเนาะเป็นรูปเป็นกระเช้าเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวบนภูเขาเนี่ยสามารถโชว์วิวทิวทัศน์ได้360องศาเลยมีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการโดยมีเงื่อนไขว่ากระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้มากสุด300กิโลกรัมหรือจำนวนคนสูงสุดประมาณ4คนอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีเราถึงจะสามารถรู้ได้ว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถขึ้นกระเช้านี้ได้ไหมผู้หญิงบอกว่าอยากทราบว่าน้ำหนักเฉลี่ยต่อคนควรเป็นเท่าไหร่อันนี้มิถามว่าประโยคไหนในตรงนี้ที่บ่งบอกถึงการหาข้อมูลทางสถิติแล้วติ๊กตอกอ่ะตอบในใจได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือการหาน้ำหนักเฉลี่ยต่อคนนั่นเองนะคะการหาค่าเฉลี่ยมันก็คือค่ากลางของข้อมูลที่เราจะเจอในเรื่องของสถิติค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะมาดูต่อตรงนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของสถิติไปเรียบร้อยละว่าความหมายมันคืออะไรนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะเจออ่ะการนำเสนอข้อมูลเห็นไหมในทางสถิติเนี่ยเราเคยเจอตัวไหนมาแล้วบ้างอ่ะแผนภูมิแท่งตอนนี้เราเจอมาตั้งแต่ประถมแล้วถูกต้องไหมคะแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิรูปภาพแล้วก็กราฟเส้นทั้งหมดตรงนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาอาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะคะเราเอามาวิเคราะห์ออกมาให้เป็นแผนภูมิที่ดูง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของสถิติก่อนที่จะไปดูตัวแรกวันนี้เราจะขึ้นต้นที่แผนภาพจุดนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวขอกลับไปเช็คชื่อก่อนละกันนะคะตอนนี้สมาชิกมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วขอเช็คชื่อก่อนนะคะเริ่มจากห้องหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะพีพีค่ะพีพีอยู่ไหมคะพีพีอยู่ไหมเอ่ยพีพีหนึ่งสองสามพี่พีไม่อยู่นะเกรสค่ะเกสตาเนาะปุณค่ะปุณคล้องน้ำค่ะโอเคปุณแจ้งนิดนะออเดค่ะมาครับโอเคสตางค่ะมาครับโอเคเฟิร์มค่ะมาครับโอเคใบข้าวสิริกัญญาค่ะมาค่ะโอเคใบข้าวฮารุกะค่ะมาค่ะโอเคอลิสค่ะโอเคอลิสมานะคะห้องสองคุติค่ะมาค่ะโอเคปังปอนค่ะมาครับโอเคจอมแจมค่ะมาค่ะโอเคไข่มุกค่ะมาค่ะ
โอเค BM ค่ะมาครับโอเค C ค่ะ C อยู่ไหมคะ C 1 2 3 12ค่ะมาครับโอเคกาต้อนค่ะมาครับโอเคอ่ะโฟกัสย้ายโรงเรียนแล้วนิกกี้ค่ะโฟกัสอยู่ไหมครับเอาโฟกัสย้ายโรงเรียนแล้วลูกนิกกี้ค่ะนิกกี้1 2 3นิกกี้ไม่อยู่นะอาชีค่ะมาครับโอเคคิมมี่ค่ะมาครับอ่ะโอเคเจอคิมมี่แล้วอามัสค่ะมาครับอ่ะอามัสมาครับมีนาค่ะมาค่ะโอเคแกรนด้าค่ะมาค่ะโอเคเนสค่ะมาค่ะโอเคพิมค่ะมาค่ะโอเคข้าวปั้นค่ะมาครับโอเคตาต้าค่ะตาต้าอยู่ไหมคะต้า1 2 3สันชัยค่ะคิงไปค่ะมาครับโอเคนาเนียค่ะนี่อยู่มิมี่ค่ะนี่อยู่ไหมไม่อยู่เป้ยเป้ยค่ะมาค่ะโอเคเบนค่ะเบนไม่อยู่นะโมค่ะมาครับโอเคน้องเอเจอชนันชิตกมลนันพรต่อนี่อยากเจอแล้วอ่ะผมคิดถึงโฟกัสมากโอเคนะคะเดี๋ยวรอใครที่ลงเรียนออนไลน์นะคะเราก็จะได้เจอกันประมาณอีก2อาทิตย์หลังนะคะแต่ลองดูสถานการณ์ก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะก็คือแผนภาพจุดแผนภาพจุดง่ายๆเลยแน่นอนชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นแผนภาพจุดแสดงว่าแผนภาพที่เราได้มาเนี่ยจะต้องมีจุดเกิดขึ้นถูกไหมคะแล้ววิธีการสร้างอ่ะมันจะมีวิธีการสร้างยังไงนะคะจากข้อมูลแผนภาพจุดนะคะสมมติว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นชุดข้อมูลยกตัวอย่างเช่นมิตรให้นักเรียนทดสอบเราสมมติว่านักเรียนม.2ทุกคนเนี่ยทดสอบเก็บคะแนนนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนนิดเอาข้อมูลของทุกคนสมมติว่ามีนักเรียน20คนนิดเอาข้อมูลของทั้ง20คนมานะคะแล้วดูว่าแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะคะเราจะเอามาสร้างแผนภาพจุดโดยอันดับแรกอันดับแรกเนี่ยมิดจะต้องดูก่อนว่าสเกลหรือสโคปของนักเรียนเนี่ยคะแนนอยู่ระหว่างช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นคะแนนต่ำสุดจากการสอบ10คะแนนเนี่ยเราได้ประมาณต่ำสุดนะอยู่ที่5สูงสุดคือ10อย่างเงี้ยค่ะสเกลเวลามิ้นจะสร้างมิ้นอาจจะสร้างคะแนนจาก0ถึง10ก็ได้นะคะหรือว่าจะจากต่ำสุดไปหาสูงสุดก็ได้นะคะทีนี้ข้อดีของแผนภาพจุดล่ะข้อดีมันคืออะไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือทำได้ง่ายง่ายที่สุดในบรรดาตัวอื่นๆที่เราจะต้องไปเจอละแล้วก็แบบที่2นะคะเหมาะกับข้อมูลที่มีปริมาณไม่มากหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าข้อมูลยกตัวอย่างเช่นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันที่16พฤศจิกายนมิดเอามาสร้างเป็นแผนภาพจุดนักเรียนคิดว่ามันง่ายไหมคะมันเหมาะสมไหมเอ่ยที่เราจะเอามาเป็นวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ทิมมี่ว่ายังไงเวลาเราจะสร้างแผนภาพจุดไหมของวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันที่16เวลานักเรียนดูข่าวเราเห็นเป็นแผนภาพจุดไหมเอ่ยเดี๋ยวนี้มิ้นท์เลื่อนหาทิมมี่ก่อน หาทิมมี่ว่าไงคะคิดว่าน่าจะไม่ค่ะเพราะว่ามันเยอะใช่มันเยอะมากเลยใช่ไหมเราเห็นถ้าเราเกิดเราเอามาสร้างจริงถามว่าทำได้ไหมจะทำได้แต่ว่าเขาไม่มีใครที่จะมานั่งทำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเอา 20,000 คนมาโอ้นักเรียนก็ต้องวาดเส้นตัวแบบนี้ข้อมูลก็ขี่ย่อยๆๆๆไปแล้วก็มานั่งจุดอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมแต่อันนี้สิ่งที่นักเรียนเห็นเขาจะใช้เป็นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิวงกลมอะไรพวกนั้นแทนนะคะเพราะฉะนั้นแผนภาพจุดเนี่ยเหมาะสำหรับข้อมูลที่ปริมาณน้อยนะคะไม่เยอะเกินไปแบบที่3ก็คือเห็นการกระจายของข้อมูลได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวอย่างว่ามันง่ายและชัดเจนยังไงอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของการสร้างแผนภาพจุดนะคะการสร้างแผนภาพจุดตรงนี้เขาให้มาเป็นวันเกิดนะคะวันเกิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน30คนเป็นดังนี้อ่
่ะตอนนี้นักเรียนดูแค่ตรงนี้ก่อนดูแค่ตรงนี้เดี๋ยวมิสจะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเรารู้อะไรจากภาพตรงนี้บ้างอันดับแรกเลยตรงจุดเขียวๆตรงนี้ถามว่าจุดเขียวๆตรงนี้แทนด้วยอะไรคะเอาดีจุดเขียวๆตัวนี้แทนด้วยอะไรเอ่ยจำนวนคนจำนวนคนนะคะตรงนี้คือจำนวนคนมีทั้งหมด30คนนะคะแล้วก็มีวันที่เขาเกิดมาอันนี้คือข้อมูลที่เราสนใจนะคะก็ตั้งแต่จันทร์นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ถามว่าตรงนี้มิสสามารถบอกได้ไหมว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยใน30คนเนี้ยมีคนที่เกิดวันอาทิตย์กี่คนมีคนที่เกิดวันอาทิตย์กี่คนคะสองแสมเราสามารถบอกได้ไหมจากแผนภาพจุดตัวนี้ไหนสองแสม150ค่ะจากรูปภาพตรงนี้นะคะจากรูปภาพตรงนี้วันอาทิตย์หรอคะใช่ค่ะวันอาทิตย์เนี่ยจากเมื่อกี้ออเดย์บอกว่าจุดตรงเนี้ยจุด1จุดแทนด้วยคน1คน101ฮะ30ค่ะ150คนเอารวมอ่ะค่ะเอาแค่วันอาทิตย์ค่ะ1จุดแทนด้วย1วันอาทิตย์ค่ะอ๋อ1จุดแทนด้วยนะคะ90คนค่ะเอาไว้1 จุดแทนด้วย1คนเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยรวมกันมันได้เป็น30อย่างวันจันทร์นะคะวันจันทร์3คนถูกต้องค่ะนักเรียนที่เกิดวันอาทิตย์ตรงนี้มีอยู่ด้วยกัน3คนนะคะอย่างเกิดวันจันทร์มีอยู่1 2 3 4 4คนแล้วถ้าไม่ถามว่านักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยเกิดวันไหนส่วนใหญ่นะคะเกิดในวันไหนมากที่สุดสตางค์ค่ะส่วนใหญ่เกิดวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ครับวันเสาร์นะคะเราดูได้ยังไงว่าเกิดวันเสาร์เยอะที่สุดจำนวนจุดครับจำนวนจุดนะคะเพราะฉะนั้นแผนภาพจุดเนี่ยลักษณะวิธีการดูเนี่ยเราจะดูลักษณะของการกระจายของข้อมูลได้ง่ายนะคะจากตรงนี้เราดูแค่ว่าตัวไหนมันสูงสุดตัวไหนมันน้อยที่สุดแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถดูได้แล้วเนาะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักการสร้างอันนี้กรณีที่ข้อมูลของเรามันไม่ได้เป็นจำนวนนะคะจะเป็นวันจันทร์นะคะทุกหัสสุขตรงนี้ไปขั้นแรกวิธีการสร้างอันดับแรกเลยนักเรียนสร้างเส้นจำนวนมาก่อนค่ะสร้างเส้นตรงตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เขียนรายการที่เราต้องการรู้เนี่ยไว้ด้านล่างนะคะแล้วที่สำคัญเลยอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นสมมติเป็นคะแนนสอบนะคะถ้าเป็นคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มิสจะเปลี่ยนจากตรงเนี้ยค่ะที่เป็นวันตรงเนี้ยนักเรียนมองเห็นนะอ่ะจากวันตรงเนี้ยค่ะให้กลายเป็นคะแนนนะคะมองเห็นนะเดี๋ยวมิสขอซูมก่อนจากวันให้กลายเป็นคะแนนนะคะแล้วก็สเกลด้านล่างสมมติเริ่มต้นที่0มันเป็น1 2 3ไม่เป็น5แบบนี้นะคะถ้าท่อนเนี้ยผิดละเพราะว่าสเกลมันห่างไม่เท่ากันนะคะวิธีการสร้างนักเรียนต้องสร้างสเกลที่มันห่างเท่ากันถ้าห่างทีละ1ก็ห่างไปทีละ1นะคะแต่ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราได้มามันเป็นข้อมูลในช่วงไหนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนที่สำคัญเลยก็คือชื่อระบุชื่อของแผนภูมิด้วยจำได้ไหมตอนเราเรียนอยู่ป.5รุ่นนี้เราเคยเรียนกับมิสอยู่ตอนป.5เราจะสร้างแผนภูมิอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญเลยคือต้องมีชื่อระบุด้วยเพราะอะไรถ้าเกิดไม่มีชื่ออยู่ดีๆไปตัวนี้ค่ะให้เห็นมาแค่ตัวนี้ธนาคารพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันเราไม่รู้เลยว่าข้อมูลตรงนี้บอกอะไรเรามาถูกต้องไหมคะไม่รู้ว่าข้อมูลของใครเมื่อไหร่ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยจะต้องมีชื่อของแผนภูมิด้วยไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่งกราฟเส้นแผนภาพต้นใบอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมชื่ออ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่1มีใครมีคำถามไหมคะในสไลด์นี้มีใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมเอ่ยมีใครมาไม่ทันเช็คชื่อไหมคะเดี๋ยวเราไปเช็คอีกทีถ่ายภาพนะโอเคอันนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้มาดูที่
แบบฝึกหัดของเรานะคะอันนี้แผนภาพจุดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะอ่ะพิมพ์เชิญค่ะแผนภาพจุดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเปิดหนังสือเรียนเลยค่ะหนังสือเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้า157นะคะ157เล่มนี้นะเล่มสีส้ม157เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะจะได้ไม่เป็นการบ้านเนาะวันแรกๆยังไม่อยากให้การบ้านนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะมีความท้อหรือเกรงว่าท้อเรียนวิชาคณิตศาสตร์การบ้านเยอะปกติไม่เยอะเลยนะคะก็เป็นงานที่เราทำในห้องถ้าเราทำพร้อมกันแล้วก็เสร็จในห้องนี่แหละนะคะอ่ะมาดูหน้า157อ่ะลองทำเองดูก่อนค่ะเดี๋ยวให้เวลาลองตอบคำถามดูก่อนเดี๋ยวมิสจะเรียกถามถ้ายังไม่มั่นใจอนุญาตให้ใส่เป็นดินสอได้นะคะแต่ตรงนี้เราสามารถตอบได้แล้วล่ะมีใครยังไม่เจอไหมคะในหน้า157นะหน้า157อ่ะฮารุกะเชิญค่ะหน้า157เป็นแผนภาพจุดนะคะแผนภาพจุดตรงนี้เดี๋ยวจะถามว่าเขาบอกอะไรเรามาเรารู้อะไรเกี่ยวกับแผนภาพจุดบ้างนะให้เวลาทำด้วยตัวเองก่อนอันนี้เดี๋ยวเราตอบคำถามแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลองสร้างแผนภาพจุดนะคะวันนี้เราจะตกที่แผนภาพจุดก่อนไปทีละอย่างทีละอย่างนะคะจะได้ไม่สับสนระหว่างที่รอเดี๋ยวรอนักเรียนสักประมาณกี่นาทีดี3นาทีเนาะตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวขอสุ่มถามเลยละกันคำถามแรกเกริ่นคำถามไว้ก่อนจะได้นึกคำถามในใจไม่รู้แหละเป็นใครคำถามแรกค่ะแผนภาพจุดตัวนี้เป็นแผนภาพจุดเกี่ยวกับอะไรคะแผนภาพจุดเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมีนาค่ะเป็นแผนภาพจุดเกี่ยวกับอะไรคะอายุของผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงโอเคถูกต้องค่ะเป็นอายุของผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงนะคะหน่วยของอายุก็ให้ไปเป็นปีนะคะมาที่คำถามแรกเลยแพรวเชิญค่ะมาที่คำถามแรกเลยเขาบอกว่าผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงที่อายุน้อยที่สุดมีกี่ปี BM ค่ะอายุน้อยที่สุดมีกี่ปีตรงไหนที่เป็นตัวบ่งบอกอายุกี่ปีเอ่ยเส้นตัวด้านล่างตัวเลขตรงนี้เป็นอายุของเราเนาะข้อมูลเริ่มจากอายุ11ไปจนถึง29นะคะแต่เขาเพิ่มมาให้เป็น10หรือ30ตรงนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะเพื่อความสวยงามข้อมูลอายุน้อยที่สุดคือกี่ปีเอ่ย BM ผู้เข้าแข่งขันเท่าไหร่นะคะได้ยินไม่ชัด11ถูกต้องอ่ะ11นะคะนักเรียนอย่าเผลอไปตอบด้วยความรวดเร็วนะบางคนบอกอู้มิ้นให้ดูจุดใช่ไหมน้อยที่สุดง่ายๆ1จุด1จุดแล้วก็1จุดอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาถามหาอายุน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอายุน้อยที่สุดเราก็ต้องดูว่ามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ที่มีผู้เข้าแข่งขันประกวดถูกต้องนะคะอย่างที่ BM บอกมาก็คืออายุ11ปีนักเรียนก็ตอบไปอายุ11นะคะใครจะทวนคำถามมาอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะก็คือผู้เข้าประกวดร้องเพลงมีอายุน้อยที่สุด11ปีเป็นต้นนะคะข้อที่2ผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงมีจำนวนทั้งหมดกี่คนตอนนี้ถามหาจำนวนทั้งหมดละว่ามีทั้งหมดกี่คนโมค่ะผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนทั้งหมดกี่คนเอ่ย20คนครับ20คนนะคะนะดูจากตรงไหนเอ่ยจุดตรงกราฟครับถูกต้องค่ะจุดสีเขียวตรงกราฟนะคะจุด1จุดตรงนี้ก็แทนด้วยจำนวนคน1คนเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบ20คนนะคะข้อที่3ผู้เข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงอายุเท่าใดที่มีจำนวนมากที่สุดอายุเท่าใดมีจำนวนมากที่สุดคะไปอายุเท่าไหร่เอ่ยมีจำนวนมากที่สุดต
อนนี้ถามหาจำนวนแล้วนะไม่ได้ถามหาอายุมากที่สุดจะถามหาจำนวนว่าอายุอยู่ในช่วงไหนที่มีคนเข้าประกวดเยอะที่สุดไปได้ยินมั้ยคะไปยังอยู่นะได้ยินครับตอบเท่าไหร่เอ่ย22ปีครับ22ปีถูกต้องค่ะดูจากความสูงนะคะเพราะมันเยอะเลยทีนี้สิ่งที่ให้นักเรียนควรระวังก็คือเวลาเราไปสุดอย่างเงี้ยถ้าให้เป็นกราฟตรงเนี้ยที่มีช่องตารางเนี่ยแน่นอนว่าสเกลอันดับแต่ละตรงเนี้ยของแต่ละจุดมันเท่ากันหมดแต่บางคนจะไปจุดแบบอันที่1อยู่ตรงนี้อันที่2ตรงนี้แล้วก็เป็นอย่างงี้ไม่เท่ากันนะคะอันนั้นมันจะดูยากนะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนพอร์ตนักเรียนต้องดูระดับของจุดแต่ละจุดนะคะให้เท่ากันด้วยสามผ่านไปข้อที่4ให้อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ได้จากแผนภาพอธิบายลักษณะของข้อมูลคืออะไรก็คือการที่เราระบุข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะว่าเราได้รู้อะไรจากกราฟจุดๆนี้บ้างกราฟจุดอันนี้อันดับแรกเลยนะคะมิถามว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นผู้เข้าประกวดแข่งขันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนนี้เราบอกได้ไหมว่ามันเป็นในจำนวน20คนนี้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุอยู่ในช่วงไหนฮารุกะค่ะผู้เข้าแข่งขันอยู่ในช่วงไหนเอ่ยช่วงอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตั้งแต่10ถึง30ปีค่ะ10ถึง30อ่ะงั้นนี่ถามว่าใน10มีจำนวนคนไหมไม่มี10ไม่มี30ล่ะไม่มีอันนี้อย่างเพื่อนบอกมาก็ถูกนะคะอันนี้ถูกเหมือนกันแต่ถ้าเราระบุไปเลยผู้เข้าแข่งขันเราเริ่มตัวที่น้อยที่สุดก็ได้อยู่ในช่วงอ่ะเดี๋ยวให้ฮารุกะตอบอีกรอบเอาตัวเริ่มต้นอายุที่มีคนลงไปจนถึงอายุสุดท้ายเลย11ถึง29ปีค่ะถูกต้องนะคะก็คือนักเรียนก็เขียนอธิบายไปนะคะว่าผู้เข้าประกวดแข่งขันมีจำนวนบอกจำนวนทั้งหมดก่อนผู้เข้าแข่งขันประกวดมีทั้งหมดจำนวนกี่คนนะเมื่อกี้20คนใช่ไหมคะจำนวน20คนนะคะซึ่งมีอายุในช่วงเท่าไหร่นะเมื่อกี้11ถึง29ปีใช่ไหมคะได้11ถึง29ปีแล้วเราต้องบอกอะไรต่อนักเรียนเห็นไหมว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ค่ะอายุจะส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรสุดมันจะกระจุกอยู่ในช่วงไหนลูกผู้เข้าแข่งขันที่อายุไล่เลี่ยกันมันอยู่ในช่วงประมาณอายุเท่าไหร่คะเราสามารถบอกได้ไหมในช่วงมิตรให้แบ่งเป็นช่วงก็ได้ช่วงนี้ช่วงที่1ช่วงที่2กลมๆแล้วก็อันที่3จะสังเกตว่ามันจะกระจุกอยู่กันในช่วงตั้งแต่20ถึง23ถูกต้องไหมคะที่มีประชากรที่สมาชิกเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกในส่วนของตัวนี้ไปได้นะคะเพราะบอกว่าอะไรบอกว่าส่วนใหญ่นะคะผู้เข้าประกวดเนี่ยมีอายุอยู่ในช่วงอายุ20ถึง23ปีหรือได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกไปว่ามันสูงสุดก็คือเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะจากคำถามของเขาเนี่ยแล้วมีผู้เข้าอายุที่ประกวดมีจำนวนมากที่สุดคืออายุ22ปีน้อยที่สุดคืออายุ11 29และ29ปีตามลำดับแบบนี้ก็ได้บ่งบอกให้มันครบเรียบร้อยนะคะอันนี้เขียนเองไม่มีถูกไม่มีผิดนะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของเราเองนะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เขียนต่อได้บอกให้ครบถ้วนนะคะน้อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าที่457ใส่157ต่อไปเดี๋ยวจะให้ลองสร้างเองบ้างจะอยู่ในหน้านักเรียนเปิดข้ามไปเลยนะคะในหน้า163หน้า163เปิดข้ามไปเลย163นะตอนนี้ทุกคนไปที่หน้า163
หน้า163ตรงนี้นะคะเขาให้ข้อมูลเรามาเนาะข้อมูลเรามาให้เขียนแผนภาพจุดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อด้วยกันนะคะทีนี้ข้อมูลมิตรถามว่าอันดับแรกมิตรต้องทำยังไงดีมิตรถึงจะเขียนเป็นแผนภาพจุดออกมาได้มิตรควรทำยังไงดีคะใบข้าวสิริเนี่ยข้อมูลให้มาในกรอบแล้วเราต้องทำยังไงต่อขั้นตอนการสร้างของเราเรารู้หรือยังว่าตอนนี้ข้อมูลที่มีน้อยที่สุดเนี่ยน้ำหนักน้อยที่สุดคือเท่าไหร่แล้วสูงสุดที่เท่าไหร่จากข้อมูลสามารถน้อยที่สุดคือเท่าไหร่คะ15ค่ะน้อยที่สุดคือ15นะแล้วสูงที่สุดล่ะ43ค่ะ43ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีเราเริ่มต้นนักเรียนสามารถเริ่มต้นจาก15ไปจนถึง43ได้เลยแต่ทีนี้ข้อมูลแล้วสเกลล่ะมันควรจะห่างกันเท่าไหร่ดีเอาสเกลละ1มั้ยคะถ้าสเกลละ1นักเรียนต้องขีดให้ครบนะเริ่มต้นที่15 16 17 18 19 20ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือ43นะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีจะเขียนไปหรือใครจะพอดไปทีละ5ก็ได้แล้วใช้การกะแต่ว่าต้องมีตัวเลขกำกับด้วยนะแต่ทางที่ดีก็คือใส่สเกลที่มีระยะห่างเท่ากันไว้นะคะอันนี้ก็ใส่ไปเริ่มต้น15 16 17 18 19 2021 22 23 24โอ้25มิดอยู่ตรงนี้แล้วกัน25 26 27 28 29 30ตรงนี้สเกลมิดไม่เท่ากันละแต่ของนักเรียนเขามีช่องมาให้ใช่ไหมคะวัดจากช่องนะดูจากช่อง27 89 25 6 7 28 9 30ตรงนี้25 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3941 42 4343นี่อยู่ตรงนี้แต่เวลานักเรียนไปพอตัวเลขต้องครบทุกอันนะคะนักเรียนครบทุกอันเลยจากนั้นวิธีการทำพอได้ตรงนี้มาแล้วเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปพอดลงจากตัวแรกสมมุติตรงนี้เป็น43เราก็จุดที่43เป็น1จุดแบบนี้ทำไล่ไปให้ครบทุกตัวทำตัวไหนไปแล้วตัดตัวนั้นทิ้งได้เลยนะคะมันจะได้ไม่สับสนว่าเราทำไปหรือยังวิธีการเช็คหลังจากนั้นให้เรียนนับว่าจุดทั้งหมดที่นักเรียนจุดมาเนี่ยมันครบกับจำนวนทั้งหมดที่เขาให้มาไหมมีอันไหนขาดอันไหนเกินหรือไม่ตรวจสอบอีกครั้งนะคะอันนี้ทำเองนะแล้วก็ตอบคำถามข้อ2 3 4ให้มิตรด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ทำอันนี้ต่อให้เสร็จมีใครมีคำถามไหมเอ่ยวันนี้จะให้ส่งตัวนี้นะเป็นงานในคาบนะคะได้มามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนประมาณนี้อันนี้ให้ดูตัวที่สำเร็จนะคะมันจะได้ไม่งงสเกลด้านล่างเห็นไหมห่างกันทีละ1เท่ากันเลยนะคะพอดนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ครบตามที่เขาให้มานะคะโอเคมีใครมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามฝากตอบคำถาม1 2 3 3ข้อนี้นะคะแล้วก็ส่งเหมือนเดิมสร้างเป็นอัลบั้มหน้าวันที่นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะฝากไว้ที่แผนภาพจุดก่อนนะคะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมเกรซผมผมครับพี่ภูเข้ามาทันไหมคะทันหนังสือหน้าที่พี่ปองไหมครับคิวเดี๋ยวตามงานแล้วนะมีคิวมีเกรซเข้ามาหรือยังคะเกรซเกรซเหมือนนิดเห็นแบบนะเข้ามาแล้วค่ะโอเคพีพีละคะพีพีไม่อยู่นะโอเคเราเรียนค่อนข้างครบงั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีคาบหน้านะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ